าเจอกันอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วสำหรับวันอาทิตย์อากาศเย็นๆลมเย็นๆแบบนี้วันที่28เดือน11ปี64 28นะคะเดือน11ปี64จะเข้าหน้าหนาวแล้วเพราะว่าตอนนี้ลมเย็นมากปกติจะร้อนอบอ้าวนี่อากาศลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะจากกิตสดากู๊ดคาร์มะเหมี่ยวนั่นเองนะคะให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพแล้วตอนนี้โควิดนะคะก็ยังไม่หนีหายยังมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายพันธุ์ใหม่เข้ามาทุกคนก็อย่าละเลยนะและอีกอย่างนึงกิตสดากู๊ดคาร์ถ้าใครมาซื้อรถกับเราลูกค้าทุกท่านนะคะติดตามเพจได้เลยนะคะจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยี่ห้อพ็อกซิเทนกันทุกครั้งอย่างเดือนที่แล้วเดือนประมาณ10หรือเดือน9นะคะทุกอย่างข่าวก็ซาลงเนื้อตากล้องเนื้อเขาก็ยังมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้าตลอดทุกคันนะคะเพราะฉะนั้นซื้อรถที่นี่สบายใจได้นะคะอ่ะลูกค้าขาข้างๆมะเหมี่ยวนะคะจะเป็นรถ Isuzu กับ Ford นะคะตัวสูงทั้งคู่นะคะ Ford จะบอกเลยว่าปี2018เองนะคะ Ford ปี2018ไม้ 10,000 โลราคา 469,000 นะคะราคาถูกมากส่วน Isuzu นะคะปี2015นะคะตัวนี้เป็นแคปเหมือนกันแคปทั้งคู่ Open Cab ทั้งคู่นะคะปี15ตัว Highlander นะคะไม้ 90,000 โลนะคะปี15 439,000 บาทไปคันไหนให้ตากล้องเลือกคันนี้ก่อนนะตากล้องเลือกคันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Isuzu นะคะ D-Max 2.5 ประหยัดน้ำมันที่สุดในโลกตัว Highlander ปี2015หน้าเดิมคันเดินตัวใหม่ Minor Change นะคะตัวนี้ยกสูงไฟหน้าจะเป็นไฟ LED เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเครื่องใหม่เทอร์โบฮะไฟโปรเจคเตอร์ได้ไฟโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น Minor Changeนะคะโมเดลปี2015เลยนะคะตัว All New นะคะตัวยกสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทอร์โบด้วยประหยัดน้ำมันสุดๆไม่จุกจิกแน่นอนด้วยโลโก้การการันตีของเขาไม่รู้กี่10ปีนะคะยาวนานมากไม่รู้กี่พันปีป่ะวะไม่รู้กี่ร้อยปีนะคะสำหรับ Isuzu ใครๆก็นิยมเป็นรถตลาดที่รุ่งพุ่งแรงเป็นดาวรุ่งมากเลยนะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะใครๆก็ชอบนะคะผู้ใหญ่ชอบวัยรุ่นก็มีชอบเหมือนกันนะคะแต่ก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะกันจังหน้าของเขามาพร้อมการโฉบเฉี่ยวแล้วก็โครเมียมนะคะเป็นโครเมียมด้านหน้าเลยนะคะสวยเงางามมากจริงๆนะคะตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าเดิมคันเดิมนะคะตัวนี้นะคะสมรรถนะในการขับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไม่ล่นไม่เป๋ไม่หือไม่อือแน่นอนนะคะการขับเจอโค้งหรือว่าอะไรไม่อืดสามารถที่จะขึ้นโค้งได้นะคะถ้าตัวนี้ไม่มีโฟเราก็สามารถจะขึ้นได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่มีอืดแน่นอนนะคะไม่งั้นจะไม่เป็นอันดับหนึ่งของกระบะแน่นอนนะคะสำหรับ Isuzu นะคะอ่ะเรามาดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะไล่มาเรื่อยๆยางตัวนี้ของเขายังมีตัวเขาเรียกว่าอะไรแม็กขอบ16นะคะยังมีตัวดอกยางอยู่รถสามารถที่จะซื้อไปปุ๊บใช้ได้เลยทันทีนะคะแม็กจากตากล้องตอนนี้ไม่มีรอยแม็กอะไรนะแม็กอัลลอยอัลลอยกระสุนนะคะด้านข้างของเขานะคะจะมีโลโก้ Highlander กระจกมองข้างไฟกระพริบเกี่ยวกันป่ะวะเนี่ยอันนี้เป็นบนไดข้างแข็งแรงทนทานบึกบึนไม่เกี่ยวนะคะแข็งแรงทนทานมากนะคะสามารถเหยียบได้ถึง200กิโลนะคะ300กิโลก็ได้แต่ว่าตัวนี้มาด้วยกันศาสตร์จากป้ายแดงนี่กันศาสตร์นะคะของแท้เลยเนี่ยมาพร้อมที่จับมือเปิดนะคะมีเบ้ากันรอยเพราะบางทีเล็บมือหรือว่าอะไรต้องไปโดนกันทุกคันมีทุกคันอยู่แล้วแหละนี่เปิดให้ดูก่อนที่จะพาไปดูด้านในให้ดูเฉยๆนะอันนี้เปิดได้นี่เปิดได้ open cab นะคะ open cab ไล่มาเรื่อยๆสีตัวนี้จะเป็นสีบอลสียังบางเฉียบอยู่เลยแทบจะไม่เคยเก็บสีเลยนะคะ
เป็นไงโอ้โหเจ็บนิ้ว อ่ะมาต่อด้านท้ายกันนะคะตัวนี้จะเป็นโลโก้ของเขานะคะออกห้างเฮียงหวนมิวเลอร์อีซูซูมาพร้อมกันชนท้ายนะคะตัวนี้เดิมหมดนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัว Isuzu นะคะมาเท่าไหร่ก็หมดในโชว์รูมเราแทบจะไม่มีเลยมาปุ๊บไปปั๊บมาปุ๊บไปปั๊บนะคะสำหรับคันนี้นะคะปี15เน้นย้ำอีกทีนึงไปปี2015 439,000 บาทนะคะคันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่ 8,000 8,000 เราคิดจากฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าอยากผ่อนน้อยคุณก็ดาวเพิ่มหรือจะผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดได้เลยทุกอาชีพมัมเมียวดอกถูกจัดให้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99 จ้ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนิดนึงว่าเจ้า Isuzu หน้าเขาเป็นยังไงกันภายในไม่ 90,000 โลเองนะเนี่ยฝากโทรศัพท์ไปก่อนนี่โอ้โหมาพร้อมเครื่องเสียงเลยเลื่อนนิดนึงนี่โอ้โหมีเครื่องเสียงตึ๊บๆจอ Android ด้วยนี่มีซับด้วยเห็นไหมคะแป๊บนึงนะเปิดเสียงหน่อยวะนี่ไม่ให้ฟังก่อนดูปึ๊บยอดนะนี่แถมเลยพี่เดี๋ยวปิดก่อนโอ้โหเครื่องเสียงโคตรตึบอ่ะเครื่องเสียงแบบตึบมากมีซับตรงรุ่นเลยพี่มีถูกตรงรุ่นเลยป่ะจอ Android นะคะน้องบอกเนี่ยจอ Android เนี่ยตรงรุ่นเลยเพราะว่า1ตรงรุ่นยังไงเข้ากรอบของเขาเพราะบางอันเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ากรอบได้มันจะยื่นออกมาอะไรพวกนี้นะคะใช่ไม่สวยเลยแต่อันนี้เข้ากรอบของเขาเลยกับคอนโซลดูสิคะไม่มีการยื่นออกมาเลยนะคะเข้ากรอบเป๊ะตรงรุ่นแน่นอนนะคะแล้วสามารถที่จะทัชสกรีนหรือว่าอะไรได้นี่นะคะมีทั้งบลูทูธดูดิฟังเพลงนำทางมีใบสมัครงานปะไม่เกี่ยวนะอ่ะบลูทูธก็มีวิทยุอะไรพวกเนี้ยคุณสามารถกดเข้าไปได้เลยเนี่ยออปชั่นแบบโอ้โหเต็มๆอุ้ยแอร์เย็นน่ะมีเสื้อหนาวปะวะอ่ะนี่อันนี้เขาเรียกซับใช่ปะใช่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 ซับนะคะซับจางไม่ใช่นะเห็นไหมคะเราไม่ให้ใช่ปะเอาหรอให้ด้วยเอ้าอะไรมาให้ด้วยอ่ะราคานี้ 439,000 อันนี้ให้ไปแล้วนะแล้วที่สำคัญคันนี้จะเป็นIsuzu เครื่อง 2,500 จะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเป็นรถที่ตลาดนะคะเป็นตลาดรถตลาดใครนึกถึงรถออกรถสักคันหนึ่งทุกคนต้องนึกถึง Isuzu ใช่ไหมตอบเลยถูกต้องแน่นอนนะคะจะซื้อรถเอ้ยเอา Isuzu ต้องนึก Isuzu แน่นอนเพราะอะไรการสมรรถนะในการขับค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาและเป็นรถที่ทนมากคุณสามารถที่นั่งได้เยอะเลยนะข้างหลังเนี่ยนั่งได้3เพราะมันกว้างมากนะคะเบาะข้างหน้านั่งได้2ข้างหลังคุณอยากไปมีคนนั่งเพิ่มคุณใส่หลังคาแคลรี่บอยก็ได้ไม่เท่าไหร่เองสามารถใส่เสื้อผ้าบรรทุกของอะไรงี้ได้หรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นหัวเดียวแต่ว่าเอ๊ะคนนั่งเยอะคุณซื้อเป็นแคปไปดีกว่านะคะข้างหลังเนี่ยกว้างขวางมากนะคะกระบะค่ะใส่ของได้บรรทุกของได้นะคะเยอะหนักได้นะคะถึงประมาณตันได้เนื้อตันกว่าก็ได้นะคะใส่เหล็กใส่อะไรได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเนื้อที่มันจะพอไหมมันห่างกันกับอะไรนะหัวเดียวประมาณแค่1ช่วงแขนเองนะคะไม่ต่างกันและที่สำคัญได้แคปเนี่ยโอเพ่นแคปนั่งไปเที่ยวกันครอบครัวก็ได้หรือว่าจะไปทำงานก็ได้อดัปต์ได้หลายอย่างเพราะข้างหลังกระบะแคปมันกว้างนะคะแล้วคันนี้สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาปี15ปีใหม่มากนะคะไม่ 90,000 โลนะคะไม่ 90,000 โลอ่ะติอ่ะแล้วไม่ประมาณ 90,000 โลเท่านั้นนะคะอ่ะดูด้านหน้าคอนโซลของเขาสิเห็นไหมคะด้านหน้าคอนโซลของเขาเงางามไม่มีริ้วรอยเพราะรถบางคันถ้าคุณซื้อรถบางคันพวกนี้เนี่ยมีที่เก็บของ
คุณซื้อรถบางคันนะมันจะมีริ้วรอยบางคนเขาดูแลไม่ดีอันนี้ดูแลดีมากนะคะคุณได้จอ Android ไปด้วยนะคะจอ Android นี่บอกเลยอย่างดีเขาทำมาเกือบหมื่นนะเฉพาะจออย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าจอไม่ใช่จออย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ตรงรุ่นของมันนะคะแล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยมันไม่ใช่แตะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใจนี่เลยขวัญจะลากโอ้โหเนี่ยดูสิคะอื้อหือ YouTube ก็มีโอ้โหเขาเรียกเอ้ยนึกว่าถืออยู่ถือมือถือเลยเนาะเป็นมือถือละเป็นมือถือเลยนะคะตัวนี้นะคะและที่สำคัญเราให้ซับไปด้วยใช่ปะเราให้พวกซับตัวนี้ไปด้วยนะคะเราไม่ถอดออกนะคะเน้นย้ำให้เครื่องเสียงคุณลูกค้าไปด้วยนะคะตึบมากอยากเปิดอีกทีจังเลยอะเพลงอะไม่ใช่ของผมมันของตัวผมเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้นะคะคุณผ่อนต่อเดือนนะคะแค่ประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคะ 8,000 บาทเท่านั้นนะคะเราคิดจากฟรีดาวผ่อนสูงสุด84งวดแต่ลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนโอนจองเข้ามาบริษัทกฤษฎากู๊ดคาร์มะเหมียวให้โอนจองแค่ 3,000 บอกดูไลฟ์สดมะเหมียวดอกถูกมาเห็นบอกดอกเบี้ย 1.99 รถสวยมากการันตีทั้งคันไม่เคยชนไม่เคยคว่ำผมจะโอนจองกับคุณมะเหมียวดอกถูกดอกอะไรดอกถ้าจำชื่อไม่ได้ดอกอะไรทั้งโชว์รูมเขารู้หมดนะคะว่าดอกอะไรนะคะดอกถูกนะคะไม่ใช่ดอกอะไรอย่างแน่นอนนะเน้นย้ำอีกรอบนึงนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่สวยมากจริงๆภายในทุกอย่างแบบไม่มีเขาเรียกว่าไหลริ้วรอยหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่มีแบบไม่โทรมเป็นรถสภาพใหม่มากนะคะเก๊ะคอนโซลของเขาก็ใช้ได้ปกตินะคะนะคะด้านบนของเขาก็สะอาดเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันจะช้ำๆหน่อยแต่อันนี้โอ้โหเนี๊ยบมากอ่ะมีคอมเมนต์เข้ามาไหมนะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าเราไปต่อกันอีกคันหนึ่งเลยดิโอ้ยแต่แอร์โคตรเย็นน่ะแอร์เย็นว่ะเย็นมากอย่าลืมนะคันนี้ได้จอ Android ไปด้วยนะคะใช่ได้พร้อมเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงให้ไปเลยนะคะตึ๊บมากจริงๆนะคะแบบหนึ่งอ่ะนี่วิทยุนี่อีกทีเออเห็นไหมคะตึ๊บมากเออชอบนะคะสำหรับคันนี้เราแนะนำนะคะสุดยอดจริงนะคะและได้เพลงก็เพลงตรงยุคด้วยว่ะนะคะใส่ใหญ่เลยเจอเพลงตรงยุคเข้าไปนี่นะเจอเพลงตรงยุค90เข้าไปนะใส่ไม่ยั้งนะสำหรับคันนี้นะคะเน้นย้ำอีกทีหนึ่ง Isuzu นะคะปี2015ได้ไฟหน้าใหม่ไฟอะไรนะ LED Protector Minor Change 439,000 บาทผ่อนต่อเดือนแค่ 8,000 ปี15ไม่ 90,000 โลดอกเบี้ยเอาไปเลย 1.99 มาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อสำหรับคันนี้ตัวนี้นะคะจะเป็น Ford Ranger อ่ะไม่ 10,000 โลอ่ะมันไม่ใช่ป่ะวะแบบสุดยอดจริงๆนะคันนี้แล้วที่สำคัญนะรถคันหน้าเดิมไม่มีชนไม่มีคว่ำนะคะเอาไปเลยรถเข้าใหม่จริงๆตั้ง499ให้ 469,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1.99 ติดต่อมะเหมียว0838888181นะคะเน้นย้ำ Ford Ranger นะคะตัวนี้เครื่อง 2.2 สิ่งที่คุณได้จากคันนี้ปี2018รถไม่เคยชนไม่เคยคว่ำน้ำไม่ท่วมนะคะ 469,000 ไม่ 10,000 โลไม่ 10,000 โลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ารีบมาคันนี้ผ่อนอยู่ต่อเดือนนะคะแค่ประมาณ 8,500 เท่านั้นผ่อนสูงสุด84งวดตกใจตากล้องอึ้งจะไม่ต้องออกสักคันแล้วว่าตากล้องบอกเร็วๆเนี้ยแหละกำลังนึกอยู่ว่าจะเอาคันไหนนะคะสำหรับตัวนี้โลโก้ของเขานะคะตัวนี้จะเป็นโลโก้ตัวนูนออกมาจากตัวกันจังหน้าของเขานะคะสวยงามมากอันนี้อาจจะมีรอยนิดนึงเนาะไม่น่าเกลียดนะคะเพราะว่ามันเป็นปกติของรถมือสองอันนี้เราถึงบอกเลยว่ามัมเหมียวให้ดูสดๆนะคะรถเพิ่งเข้ามาบ้านๆเลยมันอาจจะมีนิดนึงเห็นไหมคะ
ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเก็บงานให้ไหมเราเก็บสีให้อยู่แล้วเราให้ดูกันสดๆเพราะถึงบอกว่ากฤษฎาคูค่ะให้ลูกค้าดูรถสดๆนะคะไม่เล่นรถบิ้วแน่นอนแต่ก่อนออกจะมีการคลีนเก็บงานให้ทุกอย่างเราจะได้เห็นแผลเราจะได้รู้ว่ารถช้ำหรือเปล่านะคะดูกันอย่างนี้ไปเลยนะคะบางทีรถโอ้โหเละอะไรมาคุณก็ไม่เห็นใช่นะคะอันนี้ถือว่ารถ 100% ป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้สวยมากจริงๆลูกค้านะคะทุกท่านไม่ว่าจะค้าขายหรือว่าจะเป็นอาชีพรับจ้างนะคะหรือว่าจะขายลอตเตอรี่หรือว่าทุกอย่างนะคะออกให้ได้หมดเพียงทิ้งเบอร์ไว้ให้เพราะว่ามันหลายอาชีพอะเป็นร้อยเป็นพันอาชีพก็ว่าได้แต่ละคนที่ดูไลฟ์อยู่เพราะฉะนั้นทิ้งเบอร์ไว้เป็นดีที่สุดเรามาโทรคุยกันจอยกันคุยกันแชร์กันว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมเราก็จะแนะนำคุณลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูไลฟ์สดแล้วโทรหามะเหมี่ยวดอกถูกได้เลยไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรหรือว่านอนอยู่บ้านเฉยๆมะเหมี่ยวหางานให้ทำก็ได้นะคะหางานให้ทำหมายความว่าซื้อรถนะแม็กของเขานะจ๊ะแม็กขอบเท่าไหร่วันเนี้ยไหนดูดิ16แม็กขอบ16นะคะแม็กขอบ16ยางเดนล็อกอลอยจากศูนย์นะคะนี่โลโก้ของเขาเลยนะคะฟอร์ดนะคะด้านข้างของเขาก็จะเขียนคำว่า Ford Ranger นะคะเครื่อง 2.2 นะคะมาพร้อมกันสาดที่สวยงามแล้วก็ของแท้จากโชว์รูมมาพร้อมเบ้าจับรองมือเปิดรถนะคะยี่ห้อ Ranger ของแท้นะบันไดข้างนี่แท้ๆเลยนะคะน้ำหนักนี่รับได้ถึง200กิโล 20กิโลมดเดินได้ตัวดีเซลมาไล่มาเรื่อยๆไม่มีอะไรมากหรอกเป็นรถมือ2ถ้าเรารู้จักคำว่ารถมือ2แล้วก็ดูโชว์รูมของเขาว่าเฮ้ยหลังการขายเขาเป็นยังไงดูแลไหมที่นี่กฤษฎากู๊ดคาร์คุณรู้อยู่แล้วเปิดมายาวนานเป็น10กว่าปีดูแลไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะพอมะเหมี่ยวก็อยู่นี่มาตั้งแต่บริษัทก่อตั้งเริ่มแรกเลยนะคะเซ็นเซอร์ถอยมาพร้อมกันชนท้ายตัวนี้มีกล้องถอดเลยโอ้โหสวยไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะด้านท้ายของเขาเนี่ยค่ะจะมีตัวแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะของ Ranger สามารถที่จะถอดเก็บได้แล้วแต่คนชอบเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าเดี๋ยวเราไปแดนต่อติดใจอ่ะเมื่อกี้เครื่องเสียงเมื่อกี้ Isuzu แม่งโคตรมันอ่ะคันนี้ออโต้นะไม่ 10,000 โลเน้นย้ำออโต้นะจ๊ะนี่กุญแจเก็บแล้วก็ปึ๊บสตาร์ทไปกันเลยจ้าไปเลยจ้าโถแต่ว่าแม่งเครื่องเสียงเมื่อกี้แม่งมันอะพาแดนได้ตลอดเบย์อะแต่คันนี้จะได้ออปชั่นใช่บ้างคุ้มอะไรเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยไม่ว่าคุณจะขับเป็นหัวเดี่ยวหรือว่าแคปบอกเลยว่ามันดีตรงที่ว่าฟิลด้านหน้ารถเวลาเราจับพวงมาลัยมันไม่หนักมากเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนพวกฟอร์ดเรนเจอร์อะเอ้ยไม่ใช่ฟอร์ดอะไรนะเอเวอเรสต์มันเหมือนฟอร์ดเอเวอเรสต์มันไม่รู้สึกว่าเราขับกระบะแต่เวลาถอยหลังถ้าเรานึกไปเรื่อยๆว่าเป็นฟอร์ดเอเวอเรสต์ก็ระวังนะท้ายมันยาว เดี๋ยวจะชนเอานะนะเพราะว่ามันอารมณ์มันได้และที่สำคัญคันนี้นะเว้ยแบบได้ออโต้ไม่หมื่นโลผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกเขาเน้นเป็นออโต้กันหมดแล้วใช่เพราะว่า1นะเขาเน้นออโต้กันหมดเลยนะคะที่สำคัญนะคะไม่ 10,000 โลเน้นย้ำนะคะไม่ 10,000 โลเท่านั้นจริงป่ะเนี่ยเป็น 12,000 โก6มั้งเนี่ยดูเด้เป็นไงโอ้โหเป็นไงสุดยอดป่ะนะแล้วที่สำคัญมันปี18ไม่พอไม่ 10,000 โลสมรรถนะในการขับของเขาดีแล้วขึ้นมานี่คือรถใหม่มากเหมือนป้ายแดงนึกเราเหมือนเฮ้ยเราจอดอยู่โชว์รูมบอกว่าเหมือนเราดูรถโชว์รูมใช่กลิ่นแอร์ใหม่เบาะใหม่สภาพข้างในกิฟต์มันรู้สึกว่าใช่ด้านบนเนี่ยพวกนี้ยังไม่ได้ถอดเลยเรารู้สึกว่าขึ้นมาแล้วเฮ้ยเราอยู่โชว์รูมอ่ะ
เราอยู่ถ้าหลับตานี่คือเรานั่งอยู่ในโชว์รูมเลยโชว์รูมรถเพราะว่ากลิ่นคือรถใหม่มากขึ้นมาใช่ประหยัดกี่แสนนะประมาณ 300,000 ป่ะประหยัดไปประมาณ 300,000 นะรีบโทรรีบโอนจองกันเข้ามาเลยมีคอมเมนต์มั้ยเนี่ยเช้าอยู่เดี๋ยวต้องรีบตัดต่อให้มะเหมี่ยวนะเพราะคันนี้บอกได้เลยว่าฝากไอทีนิดนึงนะรีบตัดต่อลง YouTube ด่วนเลยนะจ๊ะรอคลิปนะคะเดี๋ยวดูภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและมีลำโพงด้านข้างใช่ป่ะนี่ลำโพงด้านข้างลำโพงสามารถที่จะปรับได้เลยพวกนี้ได้ดูดิอันนี้มันคืออะไรไม่รู้อะเรดิโอเชื่อมกับโทรศัพท์ได้ด้วยมันมีบลูทูธเฮ้ยออปชั่นเยอะว่ะเจ๋งออปชั่นเยอะดีแต่มันไม่ติดเท่าอันนู้นเครื่องนู้นมือ Isuzu Isuzu มันมีเครื่องเสียงนะเนี่ยบลูทูธแล้วก็คูสคอนโทรลนะคะสามารถที่จะเซตตรงนี้จากหน้าจอได้เลยนะคะเนี่ยใช่เบาเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเซตจากหน้าจอพวกไมค์รถเราสามารถที่จะกดจับภูมิอะไรตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็ขับไปก็กดไปหลับตาขับไปเอาไม่ใช่ ไม่ต้องหลับตาขับนะเดี๋ยวงานเข้าอ่ะเนี่ยอุ๊ยขับได้อ่ะเราเป็นผู้หญิงที่บอบบางอ่อนแอนะคะใช่เราเหมาะกับเกียร์ออโต้ทำไมอ่อนแอต้องมาดูแล้วถึกบึกบึนขนาดนี้นี่ขับขึ้นไปหน่อยป่ะเอ้ยได้อยู่นะเนี่ยโอเคนะเบรกมือนี่โชว์ไปเลยเปิดประตูขับด้วยนี่นะคะโอเคอยู่นะรถสวยรถขับดีเกียร์ดีนะคะเบรกมือใช้ได้เนี้ยเบาะหลังเดี๋ยวเราจะพาไปดูความกว้างของเบาะหลังกันนะคะคันนี้นะคะเน้นย้ำอีกรอบนึงเป็น Ford นะคะ Ford Cap Ranger นะคะตัวนี้ข้างหลังไม่มีใครนั่งเลยเฮ้ยอ้าวไม่มีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะเลื่อนเบาะนิดนึงนะคะตัวคันนี้แทบจะไม่มีคนนั่งเลยเพราะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถของคนรู้จักนะคะคนรู้จักเนี่ยเขาขับคนเดียวแล้วขับแมนนวลเนี่ยไม่ค่อยเป็นเขาก็เลยซื้อออโต้แล้วเขาเน้นฟอร์ดเขาเคยอยู่เมืองนอกมาก่อนนะคะเจ้าของคนนี้เขาเคยอยู่เมืองนอกแล้วเขาก็เอาเงินมาดาวเยอะๆซื้อป้ายแดงมาแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะฟอร์ดอะไรนะที่บอกเมื่อกี้7ที่นั่งอ่ะฟอร์ดเอเวอเรสต์เขามาเปลี่ยนไปเอาคันนี้มาเทินะเพราะฉะนั้นนะคะเขาขับคนเดียวนะคะยังหาแบบภรรยาไม่ได้นะคะแล้วข้างหลังก็ไม่มีใครนั่งด้วยนะคะแค่วางของอย่างเดียวนะคะแนะนำเลยสำหรับตัวนี้เจ๋งจริงไม่รู้จะพูดอะไรสองคันนี้แอบเพื่อนมาไลฟ์เลยนะคะ Ford นะคะ 469,000 บาทผ่อนต่อเดือนนะก็แค่ประมาณ 8,500 9,000 น่ะ 9,000 ประมาณนี้ไม่เกิน 9,000 นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1.99 นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ Ford อ่ะมันจะได้ปี18นะคะเครื่อง 2.2 ตัวดีเซลทั้งคู่เหมือนกันนะคะไมล์ 10,000 โลต้องโอนนะต้องรีบโอนไม่งั้นไม่ทันนะคะเพราะว่าตัวยกสูงพวกนี้หายาก Ford Ranger ก็เป็นรถตลาดที่หายากมากนะคะแนวลูกค้าก็จะออกแนวประมาณหรูหราไฮโซปาจิงโกะขึ้นไปนะคะแต่แล้วแต่คนชอบส่วน Isuzu เวลาใครนึกถึงรถสักคันนึงก็ต้องหลับตาและนึกถึงเป็นภาพ Isuzu ขึ้นมาทุกท่านเลยสังเกตได้ใครๆก็รัก Isuzu นะคะก็แล้วแต่คุณลูกค้าชอบว่าอยากได้แบบไหนแต่มะเหมี่ยวซื้อรถกับมะเหมี่ยวตอนนี้ให้ขับฟรีไปเลยผ่อนอีกทีเดือนกุมภานะคะว้าวไหมยังไม่ว้าวนะคะจะว้าวไปมากกว่านั้นให้ดอกเบี้ย 1.99% เพียงแค่โทรเข้ามาที่0838888181ที่มะเหมี่ยวได้เลยนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวบอกอีกรอบหนึ่ง Isuzu นะคะสำหรับ Isuzu ตัวนี้นะคะไมล์ 90,000 โลสวยมากฟรีดาวได้ทั้งคู่ฟรีดาวได้ทั้งคู่ตัวนี้จะเป็นเครื่อง 2,500 นะคะตัว Highlander นะคะตัว Highlander ก็คือตัวสูงนะคะ 439,000 บาทมาพร้อมตัวใหม่ Minor Chain เรียบร้อยแล้วผ่อนแค่ 8,000 เท่านั้นนะคะสวยงามมากแค่ 439,000 บาท Ford
ปี2018นะคะตัวนี้ตัวสูงเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะสวยงามมากติดสติกเกอร์ด้านข้างเป็นเรนเจอร์เครื่อง 2.2 นะคะตัวใหม่ Minor Change ปี2018ไม่ 10,000 โล400,000เท่าไหร่ 469,000 บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99 นะคะไม่ 10,000 โลนะคะด่วน0838888181นั้นมันวันนี้มะเหมี่ยวขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ